รวยกันครับทุกใจได้ว่านไปกับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมกันว่ากังวลทอดนี่ก็ทำแบบไหนนะครับผมเองก็อัดตำกลางเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปอัดตำกันนะครับผมใช้แป้งมัน1ตัวตวงนะครับแป้งข้าวเจ้าถึงตัวตวงนะครับใส่ไปเลยนะครับเกลือนะครับผมได้ครึ่งช้อนชานะครับใส่ไปน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยน้ำตาลมะพร้าวนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับตามทรายด้วยไก่ๆนะครับ1ฟองใส่ไปเลยนะครับครับตามด้วยน้ำใบเตยนะครับผมคั่นสดเลยนะครับ4ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนะครับตามด้วยน้ำกะทินะครับ1ตัวตวงนะครับใส่ไปเลยนะครับนะครับแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับเพื่อนๆเราก็มาขยำให้น้ำตาลมันละลายดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอากรองกันเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเราไม่กรองอ่ะเศษน้ำตาลที่เป็นจังเป็นก้อนหรือว่าแป้งเนี่ยมันจะเนื้อแป้งเราจะไม่ละเอียดนะครับนะครับตำด้วยมะพร้าวอ่อนนะครับผมใช้หนึ่งถ้วยตวงนะครับใครชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็งาคั่วนะครับใครมีงาดำก็ใส่งาดำนะครับใครมีงาสองงาขาวด้วยก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะครับตามไปดูนะครับถูกใจใส่วันแน่นอนหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไปเล่นกันน้ำมันเนี่ยผมจะลงบางๆนะครับเพื่อไม่มันติดกระทะด้วยนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าได้ยังนะครับเห็นไหมจะไม่ติดกระทะนะครับเพื่อนๆคิดว่าได้แล้วก็กลับด้านเลยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับใช้ไขว้อ่อนๆนะครับเนี่ยกลิ่นก็หอมโชยขึ้นมาแล้วแป้งก็สุกแล้วก็เรามาม้วนกันเลยนะครับ นะครับแล้วก็เราไปตั้งไว้นะครับเสร็จเร็วนะครับการได้มาร์คอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเห็นแล้วนะครับที่เราทำนะครับแป้งเท่าไหร่สูตรเท่าไหร่นะครับดูนะครับปริมาณก็ได้เยอะอยู่นะ